มาติดตามสถานการณ์น้ําท่วมกันต่อเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วว่าวันนี้นะคะรองนายกภูมิธรรมแล้วก็ยังมีหลายท่านร้อยเอกธรรมนัฐนะคะคุณอนุทินลงพื้นที่ไปแล้วก็ได้ตอบประเด็นการเมืองกันไปแล้วกับนักข่าวนะคะทีนี้สถานการณ์อัปเดตกันสําหรับสถานการณ์น้าที่สุขโขทยัยนครสวรรค์แล้วก็ชัยนาทจากการลงพื้นที่วันนี้ค่ะนอกจากจะไปตรวจสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็ยังได้เจอกับผู้ที่ประสบภัยเดือดร้อนไปมอบถุงยงางชีพแจกจ่ายข้าวของด้วยนะคะ วันนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยนะคะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีก็พร้อมหน้าพร้อมตาค่ะกับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยร้อยเอกธมรัตพรมเผ่ารัฐมนตรีกรเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่เป็นการประชุมนะคะติดตามสถานการณ์อุโทโกภัยที่สุขโขทยัยนครสวรรค์และชัยนาทเริ่มภารกิจก็ไปเป็นประธานก่อนนะคะในการประชุมหน่วยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่สารากลางจังหวัดสุขโขทยัย ได้รับทราบสถานการณ์การรายงานว่าในพื้นที่เป็นยังไงล่าสุดนะคะแล้วก็สั่งเดินหน้าทบทวนแผนจัดการปัญหาน้ำอย่างจริงจังและเน้นย้ำค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้ทั่วถึงด้วยเมื่อกี้เห็นมีคุณสมศักดิ์เทพสุทินด้วยนะคะ,คะนี่หลังการประชุมคุณภูมิธรรมนำคณะมาดูจุดตั้งโรงครัวของปอพและโรงครัวพระราชทานมีการทำอาหารนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน เมนูวันนี้คุณภูมิธรรมได้ร่วมทำผัดถั่วงอกนะคะนี่ค่ะถั่วงอกเต็มกระทะไปหมดเลยแล้วก็ลงมือผัดเองเลยนะคะขณะที่อีกหนึ่งคนค่ะคุณอนุทินนอกจากมาช่วยผัดถั่วงอกแล้วยังไปทําผัดกระเพราหมูสับด้วยนะคะแล้วก็ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนมอบถุงยางชีพที่ศาลาอเนกประสงค์และบอกว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขทางเดินน้ำเป็นวาระแห่งชาติงบประมาณสองแสนล้านบาท โดยแผนนี้เคยมีในรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรแต่ว่าถูกรัฐประหารไปก่อนเพื่อทำให้แม่น้ำยมมีพื้นที่รับน้ำเหมือนแม่น้ำปิงวังน,น่านส่วนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะเร่งระบายน้ำแจกถุงยงชีพลดค่าน้ำค่าไฟตรวจความปลอดภัยของหมู่บ้านที่ตัดน้ำตัดไฟเพื่อคืนชีวิตให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดและจะเสนอเข้าที่ประชุมครมในวันอังคารที่3กันยายนนี้ค่ะ หลังจากนั้นก็เดินทางต่อนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำของจังหวัดสุขโขทยัยบอกว่าตอนนี้ระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้วจากนั้นค่ะไปต่อนะคะที่ประตูระบายน้ำบ้านคลอง6บาท จุดนี้ได้รับฟังโครงการปรับปรุงคลองยมน่านเพื่อให้รับน้ำได้เพิ่มขึ้นตามแผนการดำเนินงานก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี2569ค่ะและต่อมาคณะของนายภูมิธรรมเดินทางไปที่ท่ากาศยานทหารกองบิน4จังหวัดนครสวรรค์นะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานสถานการณ์บอกว่าตอนนี้น้ำปกติแต่ว่าในสัปดาห์หน้าน้ำน่าจะกลับมาอีก เพราะว่าในตอนนี้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาต่ํากว่าตลิ่งประมาณ4-5เมตรโดยมวลน้ําที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์มีน้อยและไม่ได้มีพายุเติมเข้ามาแต่ว่าสัปดาห์หน้าอาจจะต้องลุ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยหลังจากนั้นนายภูมิธรรมและคณะก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เดินทางไปยังเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทแล้วก็มีการบินผ่านบึงบรรเพศในจังหวัดนครสวรรค์แม่น้ำน่านแม่น้ำเจ้าพระยาและเขื่อนเจ้าพระยาค่ะ ก่อนจะออกมาบอกว่าดูแล้วพื้นที่ใต้เขื่อนคนกรุงเทพน่าจะสบายใจขึ้นนะเพราะว่าสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ไม่มีปัญหาและเดถ้าเกิดว่ามีพายุเข้ามาน่าจะเอาอยู่ไม่น่าจะส่งผลกระทบรุนแรงการแก้ปัญหาน้ำต้องดูตั้งแต่ต้นน้ำค่ะถ้าเกิดว่าบริหารจัดการได้ดีข้างล่างก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรดังนั้นปีนี้ไม่น่าจะเหมือนปี54นะคะ จากสุขโขทัยไปนครสวรรค์แล้วมาปิดท้ายกันกับที่จังหวัดชัยนาทค่ะที่ชัยนาทนี้นะคะก็รับฟังการบริหารจัดการน้ําลุ่มน้ําเจ้าพระยาและปริมาณน้ําในเขื่อนหลักในลุ่มน้ําเจ้าพระยาค่ะที่นี่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยนะคะบอกว่าจากการลงพื้นที่มาทั้งหมดตลอดวันนี้เนี่ยแม่น้ํายมมีปัญหามากที่สุดมีปัญหาต่อเนื่องมาหลาย10ปีพอน้ําไหลลงมาก็ไม่มีที่รองรับน้ําค่ะ ทำให้จังหวัดสุขโขทัยที่เป็นที่ลุ่มต่ํารับน้ําทั้งหมดดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ต้องมาพูดคุยกันถึงเขื่อนแก่งเสือเต้นเพราะที่ผ่านมาสร้างอะไรไม่ได้เพราะว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะสองฝ่ายระหว่างประชาชนด้วยค่ะก็จะต้องนำรายละเอียดไปพิจารณากันอีกทีหนึ่งค่ะ,คะสถานการณ์น้ำก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะต้องมีการประเมินเรื่องของการระบายน้ำแบบวันต่อวันเลยนะคะ ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่นะคะถือว่าออพระนครศรีอยุธยาด้วยใช่ไหมคะก็มีที่อำเภอเสนานะคะดูกันนิดนึงนะคะว่าได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะความเร็วน้ำสองคืนน้ำขึ้นสูงถึง1เมตรค่ะเสาวัดระดับน้ำกลางหมู่บ้านพบว่าเหลือให้เห็นอีกไม่ถึง50เซนติเมตรแล้วระดับน้ำจะเทียบเท่ากับเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วนะคะ แล้วตอนนี้ถือว่าน้ํายังมาต่อเนื่องคาดว่าระดับน้ําปีนี้ทะลุสูงกว่าปี66แน่นอนค่ะโดยล่าสุดถนนเส้นทางหลักเข้าหมู่บ้านเนี่ยจมน้ําไปแล้วรถเล็กผ่านไม่ได้ชาวบ้านก็ต้องใช้เรือนี่นะคะคือส่วนใหญ่ที่อยุธยาว่ามีเรือกันอยู่แล้วด้วยนะค่ะแล้วก็ช่วยกันเก็บของขึ้นที่สูงเฝ้าติดตามการประกาศเตือนของทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ ทางกรมทางหลวงได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินสไลด์บนทางหลวงประจำวันที่31สิงหาคมวันนี้เลยนะคะล่าสุดมีทางหลวงที่ผ่านไม่ได้2เส้นทาง2ส,สายทางมีอยู่3แห่งก็คือพื้นที่อำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทัย1แหง่งมีที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายอีก2แหง่งโดยกรมทางหลวงกำลังเร่งแก้ไขและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้เส้นทางนะคะเป็นการจราจรสัญจรผ่านได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยได้เหมือนเดิมค่ะค่ะ